วัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆที่ติดตามชมช่องสวนสบายๆอยู่ในขณะนี้นะครับเป็นช่วงบ่ายของวันที่30ธันวาคม2566ครับใกล้จะสิ้นปีแล้วครับที่อำเภอบุญทริกจังหวัดอุบลราชธานีเนี่ยช่วงนี้เป็นช่วงหน้าหนาวครับอากาศเริ่มแห้งแล้วครับใบไม้ก็เริ่มที่จะร่วงแต่ทุเรียนต้นนี้ยังเขียวอยู่ครับเป็นทุเรียนต้นแรกของสวนสบายๆนะครับอายุเข้า4ปีแล้วครับตัดยอดเสียเตี้ยเลยครับ4ปีสูงแค่นี้ประมาณ1 2 3 3เม็ดนิดๆเมื่อเดือนที่ผ่านมานะครับมาตัดแต่งกิ่งตัดแต่งกิ่งภายในทรงพุ่มออกไปเยอะเลยครับตัดแต่งกิ่งเสร็จใส่ปุ๋ยรดน้ำก็ได้ยอดใหม่ครับยังไม่ทำลูกครับเอายอดใหม่เอากิ่งก้านเอาทรงพุ่มให้แข็งแรงบึกบึนเตี้ยเป็นความตั้งใจของผมนะครับที่จะทำให้ทุเรียนมันเป็นต้นเตี้ยต้นนี้ก็เลยตัดยอดมันเนี่ยนับครั้งไม่ถ้วนแล้วครับโน่นยอดด้วนแล้วด้วนอีกด้วนแล้วด้วนอีกประมาณนี้ครับทุเรียน4ปีแล้วปลูกเป็นต้นแรกสภาพดินในสวนนี้เนี่ยแข็งโปกเลยครับถ้าเพื่อนๆชมคลิปแรกๆของสวนสบายๆเนี่ยโอ้จะเห็นได้เลยครับว่ามันหินทั้งนั้นครับหินโอ้ยอดเยอะแยะเลยครับถ้าเราตัดแต่งกิ่งเนี่ยแล้วใส่ปุ๋ยรดน้ำมันก็จะให้ยอดใหม่ครับลองทำดูนะครับตัดแต่งกิ่งเสร็จเนี่ยใส่ปุ๋ยรดน้ำใส่ปุ๋ยรดน้ำเดือนหนึ่งเนี่ยก็ยอดใหม่โผล่ออกมาเยอะแยะเลยครับพามาดูต้นนี้นิดหนึ่งครับใจจริงเนี่ยอยากพาไปดูอีกต้นหนึ่งนะครับไม่ใช่ต้นนี้ต้นนี้เป็นโอ้แดดจ้าเลยครับต้นนี้เป็นมูซังคิง2ปีกว่าแล้วผมจำไม่ได้แล้วว่า2ปีกี่เดือนนั้นจำไม่ได้ละนับไปนับมาหลงลืมแต่ว่า2ปีเศษก็แล้วกันโอ้สูงก็เท่ากับต้นนี้เลยครับ4ปีอันนี้2ปีสูงเท่าๆกันเลยครับไอ้ต้นนี้เนี่ยไม่ได้ตัดยอดแต่มีแมงมารีมาช่วยกัดยอดเป็นบางครั้งก็2ปีเศษๆครับอยากจะพาเพื่อนๆไปชมไอ้ต้นที่วัวเหยียบหักซีกต้นนี้เนี่ยใบเคยร่วงเกือบคิดว่าจะตายไปแล้วแต่ก็ยังอยู่รอดปลอดภัยครับแต่ไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่2ปีประมาณ2ปีเศษๆนี่ครับจะพาไปดูต้นนี้ครับวัวมันเหยียบมากัดยอดแล้วก็เหยียบลำต้นนี่หักเป็น2ซีกนี่แต่ตอนนี้นี่ก็โอ้ท่วมหัวผมไปเยอะแล้วครับก็2ปีเหมือนกันแต่ไม่สูงเท่าไหร่เพราะว่ามีปัญหาลำต้นฉีกขาดอยาก
พาเพื่อนๆมาชมดูนะครับเพราะนานแล้วไม่ได้มาถ่ายให้ชมดูนี่ครับโคนต้นเนี่ยหักแตกเป็นสองซีกผมเอาทุเรียนพันธุ์พื้นบ้านมาเสริมรากให้มันเสริมแล้วก็มีสภาพเป็นอย่างนี้ครับทุเรียนก็กลับมาเจริญเติบโตได้ดีแบบนี้ครับสวยครับต้นนี้เนี่ยหลังจากเสริมรากแล้วก็รอดตายจากการถูกบัว บัวเหยียบนี่ครับอยากพามาชมต้นนี้ครับ คือถ้าเกิดมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับลำต้นของทุเรียนหรือระบบรากของทุเรียนเนี่ยลองใช้วิธีการเสริมรากให้กับต้นทุเรียนเสริมรากใหม่ให้มันครับก็จะทำให้ทุเรียนเนี่ยกลับฟื้นคืนชีพ ดินแถวนี้มันไม่ค่อยดีครับทุเรียนไม่ค่อยโตบางต้นตายไปอีกแล้วครับ โอ้แต่ที่โตดีนี่โน่นครับกล้วยครับโอ้โหไม่น่าเชื่อว่ากล้วยจะสูงขนาดนี้ห้าหกเม็ดแล้วครับโตดีทีเดียวครับกล้วยเนี่ย สำหรับคลิปนี้พาเพื่อนๆมาชมประมาณนี้ครับ